วันนี้เราตื่นเช้าที่สุดใช่ไหมใช่ตื่นเช้าตื่นเช้าแต่ก็ออกช้าออกช้าตรงไหนช้าตรงนี้แหละเดี๋ยวอันนี้เราเอาออเรนจ์จุ้ยไปหนึ่งแล้วก็เอาเลมอนฮันนี่ทีไปหนึ่งนี่เป็นเช้าวันที่6มกราคม2023นี่เป็นเช้าวันแรกที่จำเลขของเราอันนี้โรงแรมเขาจับเขาเรียกว่าอาหารเช้าเลือกฟาดให้กับเราด้วยเป็นยังไงดูหน้าตาน่ากินนะน่ากินมากเลยนะนี่มันจะมีเบคอนแล้วก็ไข่อันนี้มันคล้ายๆโรตีข้างในมันเป็นไข่อร่อยด้วยอ่ะใช่แล้วก็มีผักสลัดด้วยใช่แล้วก็มีผักๆด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าเนาะจริงๆนะอร่อยไข่เขาไม่เหมือนแบบไข่เตี๋ยวไข่อะไรทุกอย่างมันจะเป็นแบบแป้งกรอบๆอ่ะกันปะนี่นะแล้วเป็นไข่แล้วมีต้นหอมอะไรแบบเนี้ยอร่อยกรอบนอกนุ่มนิ่มเสียดายสงสัยผู้จะตั้งไอ้นี่มากไปเหมือนง่ายช็อกโกแลตเลยอ่ะนี่คล้ายเหมือนอารมณ์แบบนมข้นหรืออะไรเงี้ยเนาะมันค่อยขยายนะดีนะข้างหลังไม่เปลืองแอร์โอเคถ้าไงเดี๋ยวเราไปกินก่อนเราก็กินจนหมดละงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกไปแล้วพร้อมที่จะลุยแล้วใช่ไหมพร้อมละไปเราก็ได้เลิกออกกันแล้วใช่คือสวยนะอันนี้เป็นอุ้ยตรงก็เป็นภูเขาสวยอ่ะที่นี่เขาแบบชอบเช่าจักรยานขี่กันแต่เราจะเช่ายากเลยเพราะว่าเราปั่นขี้แตกพอดีโอ้วิวสวยเดี๋ยวเราจะใส่หมวกก่อนไม่ใช่ว่าหนาวนะเพราะเราแดดแรงตรงนี้กันได้ป่ะแดดแรงเสื้อได้กันได้ป่ะนี่มองไม่เห็นเลยในจอใช่ป่ะไม่ได้แรงมากอ่ะเหมือนใกล้ดวงอาทิตย์อ่ะมันใกล้ดวงอาทิตย์มากเลยบัสมาเต็มทวงอะไรเยอะหรอแต่เขาใส่เสื้อธรรมดากันหรอเราใส่อย่างนี้ผิดไหมนี่ว่าร้อนปะวะพี่มันดูไม่ได้หนาวขนาดนั้นปะวะดิชุดใส่บาร์นี้เนาะถือว่าควรจะเอาเสื้อไปเก็บหรือเรายังไงดีวะนี่ควรจะเปลี่ยนเสื้อปะวะใส่เสื้อแฮมเบอร์เกอร์ปะวะเอาพี่ย้อนดีกว่าป่ะไปย้อนไม่ย้อนอ่ะชุดแม่งไม่เหมาะหรือว่าเหมาะอ่ะหรือว่าเหมาะหรือก็ได้ก็ได้อยู่วะก็ได้เอาไปเดี๋ยวตอนเย็นๆก็เริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวเราจะดูซิว่าตอนนี้กี่องศาเนี่ยโทรศัพท์พี่วินพี่กำลังงงกับชุดอยู่ไงตอนนี้18องศานะเอ๊ะทำไม18องศามันหรือแดดมันแรงอาจจะแรงอ่ะหรออืมนี่เป็นวิวจ้าอืมที่เทิร์นบายทิกเก็ตไอวันซันมูเลฟพาส460 how much อ๋อ560หรออ๋อall price อ๋อ same อ๋อเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น560แล้ว560I want this car 560มันเป็นตัวนี้แล้วเหรออืมอ๋ออันนี้มันขึ้นได้แค่รอบเดียวขึ้นได้แค่วันเดียวอันนี้อ่านมาแล้วโอเค I can buy today and use tomorrow I buy two person but today I take the busBus, okay, today, okay. Uh-huh. Bus. We are here. Tomorrow. Uh-huh. Uh-huh. Roadway. Yes, go. One day. Pass. One day. Uh-huh. Okay. 2 อัน 1,120. Okay. เพื่อนๆที่ไม่ได้ซื้อพาสมาตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าสามารถมาซื้อที่นี่ได้มาซื้อที่นี่ได้นะเนี่ยเขาจะมีพาร์ทขายเหมือนกันไม่จำเป็นต้องซื้อที่แบบท่ารถหรืออะไรมาก่อนแล้วซื้อที่นี่ได้เด็กข้างๆเซเว่นได้แล้ว
นี่เขาทอดมาแล้วทอด80Thank you โอเคมาได้แล้วได้แล้วตัวเราอือหือว้าบัส number 6669 yes bus next time 10:00 โอเค thank you โอเคไปอันนี้มันจะเป็นตั๋วเรือ ตั๋วเรือที่เราไปนั่งท่าต่างๆ อ่ะใช่ส่วนอันนี้เป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านในก็จะมีตั๋วกระเช้าใช่แล้วก็จะมีตั๋วรถบัสนะรถบัสก็นั่งรถเมฟรีแล้วก็จะเป็นแบบว่าไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่หนึ่งก็แค่นี้เองโอเคซื้อมาก็ไม่จำเป็นต้องใช้เขาเรียกว่าวันเดียวกันทั้งหมดเนาะใช่โอเคนี่ก็เป็นที่ซื้อแหละตรงนี้ก็เป็นเนี่ยถ้ารถที่เราลงใช่ไหมด้านหลังเนี่ยถ้ารถที่เราลงเห็นรถแต่รถบัสที่จอดที่เราใช่อันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วอยู่ตรงข้ามกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นแค่นี้แหละก็ง่ายๆนะโอเคนี่แหละคันนี้แหละเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยแล้วเราก็ต้องให้ตั๋วไอ้แขนใช่ไหมเราให้ตั๋วเขาก่อนโอเคเราแค่โชว์ตั๋วแค่โชว์ตั๋วก็เขานั่งกันแต่ฝั่งนี้อ่ะวันนี้เราเลยยังไม่ได้นั่งเรือกันเลยใช่ต้องนั่งวันนั้นพรุ่งนี้แล้วพอนั่งเป็นวันพรุ่งนี้เราจะได้ไปนั่งกระเช้าเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าเราจะลงที่ป้ายไหนเพราะว่ารถหมายเลขเนี้ย6669ป่ะนั่นแหละมันจะวิ่งรอบซันมุนเลกเลยเราก็สามารถที่จะลงที่เที่ยวรอบๆซันมุนเลกได้เลยเขาก็อันนี้เขาเป็นเหมือนรถท่องเที่ยวที่วิ่งรอบเกาะวิ่งรอบทะเลเราก็อยากลงไปไหนเราก็ลงไปนั้นจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ลงไปนั้นตรงข้างหน้าเขาจะมีบอกรอบเวลาอยู่ว่ารถมาจอดตรง Visitor Center เนี่ยออกกี่โมงโอเคสายตรง69ก็รอขึ้นกันได้เลยจ้ะก็ประมาณนี้ตอนนี้เขาก็รอคนขึ้นกันอยู่ใช่นี่ก็คนก็ยังขึ้นไม่เต็มนะมันก็ยังขึ้นไม่เต็มแต่เขามีรอบรถใช่เราค่อยหรือเขาจะไปน้ำตกกันเหรอไปน้ำตกกันแน่เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพักเสร็จแล้วเรามายืนรอรถตรงนี้ใหม่แล้วเดี๋ยวก็วนไปที่หนึ่งเดี๋ยวเราข้ามไปตรงนู้นไหมไปข้ามไปก่อนเขาลงเราก็ลงอ่ะใช่เดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนนั่นไงชื่ออ่ะนะเบิร์ดเว้ยอิตาเถาอิตาเถาตาเถายังหวานยืนตรงนี้ไหมปึ๊บขอดูก่อนค่ะอ๋อนี่มาลงไปนั้นกันอ่ะอ๋ออาจจะใช่สรุปแล้วตอนนี้เราก็ไปอยู่ตรงที่อยู่ที่อิตาเถาอ่ะมันจะมีแหล่งช้อปปิ้งตรงนั้นแล้วก็มันจะเป็นท่าเรือด้วยเราไปเราข้ามถนนไปกันไปดูกันตรงข้ามมันมีป้ายเขียนว่าน้ำตกด้วยใช่ซองรองวอเตอร์ฟอลล์แต่เราไม่เคยมาร้านไก่อบโอ่งเนี่ยเราแหล่งช้อปปิ้งนะ
ฮะเออเดี๋ยวลงไปดูนะนี่ตรงนี้ก็ของเยอะมากจริงอืมนี่จะเป็นทางเข้าเอาไปเลยดูสิไหนดูสิมีอะไรเห็ดย่างหรอนี่อะไรข้าวเหนียวป่ะนี่เห็ดย่างด้วยข้าวเหนียวย่างใช่อันนี้น่าจะเป็นที่นักท่องเที่ยวนะชิมไหมชิมไหมเพราะอะไรขายในบะหมี่อ๋ออ่าฮะขนมขนมค่ะขนมอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางวันก็มาเดินได้กลางคืนก็มาเดินได้เนี่ยมันมีแมกเนตเราไม่ได้ซื้อแมกเนตหลายครั้งแล้วนะหลายอันแล้วเนี่ยไปดูไหมล่ะตรงนี้เออเอาไหมเออไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูแมกเนตกันเอ้ยแมกเนตน่ารักอันนี้เป็นซันบุลเล็กเลยอ่ะมีแมกเนตแบบน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบลูกเหล้าห้าสิบแปดดีกรีห้าสิบแปดดีกรีเป็นเหล้าดังเขาคืออะไรสงสัยจะเป็นเหล้ายี่ห้อดังเนาะเรามีแมกเนตออกมายัดไส้ข้าวก็มีอันเท่าไหร่ดูช่วยดูหน่อยเฮียสงตีตายก็มีเฮียสงตีตายคือใครอ่ะก็เป็นรายการอาหารสักอย่างนี่แหละของไทยอ่ะโอ้โหแล้วก็นี่ขายอะไรอ่ะขายอะไรเอ่ยเฉากล้วยเหรอใช่ป่ะน่าจะเป็นเฉากล้วยเดินมาเพราะกลางวันนี่เงียบๆเนาะเดี๋ยวดูว่ารถล็อกสุดท้ายกี่โมงใช่นี่ก็เป็นแบบเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ผัดเหมือนใส่ใบอะไรนะ uh-huh. ใบโหระพาใช่นี่เป็นร้านตามสั่งเนี่ยร้านอาหารอ่ะฮะนี่เป็นร้านเหมือนร้านเหล้าร้านเหล้าเหรอซื้อข้างๆไหนก็ชี้ช่วยที่ค้างเนื้อมาเสี้ยวสามีเจ๋อเอาไว้เอาไว้อร่อยนะกินแล้วเมาเลยแก้วเดียวเขาขายไปก็ไม่รู้เนาะเหมือนเหล้าเลยอ่ะใสๆมีร้านข้าวหมูอย่างที่เราชอบจะข้าวมันหมูอ่ะแล้วแก้วเขาเป็นแก้วไอ้นั่นด้วยอ่ะเป็นแก้วแบบเป็นแก้วอ่ะเขาใจนี่ไหมเจ้าตัวจิ๋วเขาจะล้างไหมหรอใช่เขาจะล้างไหมอ่ะเนี่ยขาหมูอ่ะขาหมูที่เขาใส่ไอ้นั่นอ่ะใส่ในเบอร์เกอร์เหมือนซาลาเปาอ่ะใช่ดูสาวฉันอ่ะเลยไม่ได้ลองเนี่ยจะกลับอยู่แล้วยังไม่ได้ลองเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อยู่ใช่หรอใช่เออแต่เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันดีกว่าเจ้าชามาตัวอะไรนะ来学校老街就来买阿婆茶的而且那个哦เนี่ยรู้แล้วตรงเนี้ยที่ว่าที่ว่าคนที่เราเป็นท่าเรือ3ท่าท่าเนี้ยเราก็ต้องมาลงแล้วก็ต้องมาเดินอีกอ่ะพรุ่งเนี้ยอ๋อเหรอเออใช่โหอากาศสดชื่นเอออากาศก็ดีนะหนาวแต่ว่าแดดนะฮะแดดน่าดูเลยอว้าวปุ้ยได้ฟิลมากฟังเพลงไปด้วยสวยไหมใกล้ๆสวยเลยเนาะนี่โอ้โหสวยสุดๆเลยอ่ะมีทะเลภูเขาครบคนเขาลงมากันจากท่าเรือนะเนี่ยเห็นไหมเรือมาจอดคนลงมาเต็มเลยก็เหมือนแบบไม่ได้สูดหายใจแบบเต็มปอดที่มานานนะปุ้ยเนาะใช่เออไปเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าสวยเนาะแต่ดูคนก็ไม่ค่อยเยอะตอนนี้จะเป็นวันศุกร์มั้งอือฮะเนี่ยเขามีจุดเซ็นเตอร์ให้ยืนด้วยนะแต่เราว่าเซ็นเตอร์เขาตรงเนี้ยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ที่ไปยืนเบสโฟโต้ช็อปแต่มันก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบปางอู่บ้านเราปะแบบอันนี้เป็นทะเลไงแต่ว่ามันเป็นเหมือนอะไรอ่ะมันไม่ใช่เป็นอ่างน้ำเออเป็นอ่างน้ำแหล่งน้ำถูกไงนี่คือทะเลจริงเหรอเอออันนี้คือทะเลน้ำจืดใช่ไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าไปตรงนู้นเป็นอะไรนะอิตาเฮาเป็นวิซิเตอร์เซ็นเตอร์ใส่เสื้อมาเนี่ยเขาบอก18ไม่กล้าติดกระดุมเลยร้อนมากเลยอ่ะข้างในเป็นฮีทเทคอีกแต่ก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีแดดก็คงจะกำลังเย็นสบายแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าหนาไปไปเดี๋ยวเราไปกันแป๊บเดี๋ยวเราคืนนี้อาจจะมาเดินใหม่โอ้มันมีเสื้อแบบเป็นของฝากด้วยนะอือเขามีเล่นเกมอะไรไม่รู้อะเกมจับของรางวัลด้วยโอ้นี่ของกินเต็มเลยเอออันนี้ของกินเยอะเลยเนาะนี่เราก็วนเป็นตัวยูมาเนาะใช่มาอีกที่หนึ่งโรงแรมเยอะนะแถวเนี้ยแล้วขนมมาทะลุกันโอ้ก็น่าเดินอยู่เออเดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาใหม่ไปเดี๋ยวไปวัดก่อนเดี๋ยววัดปิดใช่
เนี่ยมันเนื้อเหนื่อยตรงขึ้นเข่านี่แหละมันทอดเอามาน่ากินน่ะขาหมูทอดเปล่ามันทอดเราต้องไปยืนรอก่อนถ้าที่รถเมล์จะมาหาเราแล้วใช่ไหมโอเคนี่ถ้าเรามาถึงแล้วเราต้องมารอก็ได้ร่มดีเขาจะมีตารางบอกใช่ป่ะใช่ว่ารถมากี่โมงนี่ไงนี่อ๋อที่นี่มีหลายสายด้วยนี่ก็เป็นหน้าป้ายรถเมล์ว่าตรงนี้ก็เป็นทางที่เราเข้าไปอ่ะที่มันตรงข้ามกับข้างๆกับไก่อบโป่งนะเขามีน้ำตกด้วยนะแต่เราไม่ได้ไปใช่ป่ะไม่ได้ไปน้ำตกอะไรไม่รู้อ่ะชังโกดองแชงลองอะไรแชงลองวอเตอร์ฟอร์แดดมันแรงเนาะอากาศมันเย็นแต่แดดมันแรงใช่ไปเราก็รอมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มั้งเออใสโอ้โหอยู่ไทเปมาไม่เจอแดดเลยเนาะใช่อุ๊ยสงสัยได้ยินเสียงปิ๊นปิ๊นแล้วสงสัยรถจะมาแล้วแหละเอาไปเก็บกล้องเออๆรถมาอะไรค่ะเดี๋ยวรถชนกล้องรถมาละไปมาแล้วเล็กซ์ซาวดิ้งบัสไปเลยขึ้นไม่ทันแล้วอ่ะแมสแมสไม่ใส่พี่โชว์โชว์ให้เขาก่อนฉีกตัวด้วยเหรอจ้างเหรอ one and two ไปเขาฉีกตัวเราไปรอแต่รถคันแรกเขาเขาไม่เก็บเนาะเออนั่งคุยได้เออนั่งได้ถ้าหลุดว่าไงหรอเมื่อกี้คันนี้เมื่อกี้คนขับรถเขาก็จะฉีกใบนี้ไปที่ว่าเป็นรถบัสที่เป็นลาวทิพย์อ่ะรอบๆเกาะเราก็จะให้สลิปตัวนี้มาให้สลิปเราก็เก็บสลิปนี้ไว้เวลาเรานั่งครั้งต่อไปแล้วโชว์ของอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่เราครั้งแรกที่เราขึ้นมาเขายังไม่ได้เก็บไม่ได้ฉีกเพิ่งมาฉีกวันนี้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปวัดนั้นต่อเลยดีกว่าโอเคได้อันนี้900เมตรทำพาโกด้าเป็นเจดีย์เดี๋ยวคุณเซิร์ชรูปให้ดูอันนี้เราก็ลงมาแล้วเราจะไป4 900เมตรเลยนะ1ชั่วโมงทำอยู่900เมตรทีเดียวไงนี่ไงนี่ไงเจดีย์นี่ไงเราจะมาอย่างนี้นี้ที่เขาสร้างเพื่อเราไปถึงวังจาของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็กใช่ถูกต้องเราไปกันเราก็เริ่มเดินกันแล้วเขาบอกว่าเดินตั้ง900เมตรโอ้โหว่าไงไหวไหมปุ้ยไหวสิโอ้โห900เมตรเพื่อเราจะไปดูเจดีโอเคไปถ้าอย่างนั้น let's go ตามมาตามมาตามมาวู้ดูเหมือนมาวิ่งอ่ะเหมือนเรามาจ็อกกิ้งอ่ะเราจ็อกกิ้งนิดนึงอ่ะแต่อันนี้เดินไม่มีรถมั้งเออเดินไม่มีรถแดดกันนะแล้วก็ทางก็เนินเหมือนกันนะเดี๋ยวมาเดินตรงนี้ไหมตรงนี้น่าจะเดินง่ายกว่าใช่อันนี้น่าจะเป็นทางคนเดินน่าจะเป็นทางรถเนาะนี่ดูทางเอาไปไปเดินเลยนี่โหไงก็ขึ้นเหมือนกันนะขึ้นเขาเหมือนกันนะมันจะเหนื่อยตรงอีตรงขึ้นเขานี่แหละใช่ใช่ไหมทุกคนอยากมาก็ลองดูเรามาลองทดสอบสมรรถนะร่างกายของเราดูโอเคโอ้ my godก็เดินไกลนิดนึงฮะเดินไกลนิดนึงเออเดินไกลอยู่นะขึ้นเขาด้วยไม่น่าถึงแบบว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้มาเนาะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะใช่ก็รีวิวก็มีอยู่แต่ก็มีไม่เยอะแล้วตอนแรกก็กะว่าแบบจะตัดออกจากแผ่นแต่ว่าเห็นเขาลงกันแต่ก็ดูมันก็สวยดีขึ้นไปข้างบนก็สวยอันเนี้ยจริงๆใจอ่ะในแผ่นเราก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีกะว่าจะนั่งรถเล่นรอบเมืองก็วัดแวะวัดร่มอยู่ไหนเราหาร่มดีกว่าก็คือเราเดินตามฝรั่งลงตามลืมไปฝรั่งชอบปั่นจักรยานก็เดินเขาโอ้ตามฝรั่งนั่นไงแต่เราก็อยากเห็นสวยเออใช่ไหนๆเราก็มาแล้วชีวิตเราก็ต้องสู้ทุกคนดูนี่เดินไปเท่าไหร่ดูทางโหแล้วแบบเป็นไงเป็นไงได้ออกกำลังกายสบายๆชิวๆสบายๆแล้วมันเป็นการเดินที่ปกติคือเราก็ออกกำลังกายเป็นนิดๆแล้วเป็นนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยนี่ก็ไอ้นี่อยู่นะอันนี้อาจจะถึงตรงนี้เราก็ต้องขึ้นบันไดไปอีกหรือเปล่าใช่หน้าบันไดข้างหน้า
เห็นด้วยมั้งตรงนี้มาถึงละถึงทางแสดงว่าก็มีคนมาเที่ยวเยอะนะเพราะมีรถจอดอยู่ทางนี้เขาไม่ให้รถเมล์เข้าแต่คนสามารถขับรถขึ้นมาได้เขาบอกคุณมาถึงแล้วอะเอ๊ะแต่เราเดินมาไม่ถึง900เมตรนะเขาบอกเราเดี๋ยวเราไปขึ้นกันต่อไปออกมันต้องขึ้นมันต้องไปทางบันไดขึ้นไปอีกยากเขาไปอีกตอนนี้มาน่าจะไม่ถึง200เมตรเนาะก็ถึงแล้วแต่ก็ถึงตรงเนี้ยแต่มันตรงน่าจะเป็นจุดจอดรถถ้าขึ้นไปใจดีนะจะต้องขึ้นดีน่าจะเป็นจุดจอดรถเนาะก็ให้คนเดินขึ้นละอันนี้ก็เป็น4โมงครึ่งนะอ๋อใช่ไหมพูดอีก9โมง4โมงครึ่งใช่ใช่ไประวังลื่นนะเขาบอกก็ห่างขึ้นไปอีกไปสู้ไหมสู้สู้โอเคสู้ตรงไหนวะสู้สู้ก็น่าจะสู้คนเดียวนะเรามาแล้วเราต้องมาให้ครบสิโอเคเนี่ยอันนี้เอาไปรีวิวได้เพราะว่ามันสวยอ๋อนี่ไงจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันใช่ไหมล่ะโอเคเหมือนสวยป่านนี้คนที่มาพร้อมรอบเดียวกับเราคงถึงแล้วล่ะใช่แล้วทุกคนก็คงจะแค่ได้ดูอย่างเดียวก็คงไม่มีใครตามมาหรอกพอเห็นแล้วเท่าไหร่สวยอะไรอะไรสวยดูอะไรกดเลยเนี่ยกดเลยเธอชอบว่าว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเราไปไหนอ่ะไม่มีอะไรหรอกดูดิเดินขาเท่าไหร่วะเนี่ยเธอชอบว่าเธอดูดูขอกันจ้าดูดิดูนี่ดูสิจ้าดูบอกให้เราดูเนี่ยนักท่องเที่ยวเพียบนี่ไงแต่ทางอ่ะเขาเป็นทางแบบทำดีนะเออแต่ถ้าใครอยากมาก็เห็นไหมเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติอันนี้มันก็เหมือนเป็นเดินเส้นทางธรรมชาตินะนี่ก็ต้นไม้ดิต้นไม้มีอะไรติดด้วยเหมือนกำมะหยี่เลยอ่ะอันนี้เหมือนเป็นเส้นทางธรรมชาติหรอใช่มีงูหรือเปล่าเฮ้ยมีหรอกไม่ได้หายใจหรอกงูมันก็กลัวคนเออของมันหรอกเนี่ยคนก็ถ่ายรูปบนบันไดเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นไปอ่ะจะเห็นวิวมองลงมาที่ทะเลสาบสวยงามมากเลยดูจังหยุดดมยาดมกันได้ไหมหยุดดมยาดมเติมความสดใสกันเลยดีนะเราออกกำลังกายเป็นประจำเลยไม่เหนื่อยดูนี่สิเหนื่อยเลยอ่ะไหวปะฮะไหวปะไม่ไหวลงเอ้ามียาดมลืมไว้ในห้องนอนอีกเอ้าเอาลงไปหรอเอาลงไปเมื่อคืนเอาไปหรอเวรกรรมคนมีอายุแล้วก็อย่างนี้ละตายแล้วยาดมบ่มี ยาดมบ่มีไปงั้นชีวิตเราต้องเดินต่อทุกคนสุดยอดตอนนี้ข้างๆก็เป็นเนี่ยเป็นภูเขาอ่ะข้างๆเป็นภูเขาก็มีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกฝั่งเป็นทะเลเห็นหรือเปล่าทะเลส่วนข้างหน้านี่ก็คือเราคือเราที่ไม่มีเขาอีก100เมตรไปเขาบอกว่า100ไม่รู้ว่า100อะไรอ่ะเจอมาวันนี้อีก100 100อะไรอยู่ไหน100นะเอออีก100กิโลนะเขาบอก100กิโลเออมาแค่900เมตรเขาถ่ายอ๋อเขาถ่ายตรงนี้ถ่ายไหมถ่ายนี่ไหมใส่ดีนะเนี่ยเป็นสะพานทางโค้งเอาไปขอกล้องหน่อยขึ้นไปยืนไปลองขึ้นไปยืนดูไหนๆเราเดินมาแล้วเนาะเราต้องเก็บภาพที่เราลึกไปโอเคโอเค1 2 3แชะแชะโอ้ยกันเหรออีกนิดเดียวเหนื่อยนะโอ้แบบเอาเรื่องอยู่ถึงละสิ่งที่เราต้องการคือมาดูถึงแล้วจะดี
ลุงห้าล้านโอเคนี่ได้ดูถึงแล้วเจดีซื้อเอิ้นเป็นยังไงบ้างทวนว่าสวยไหมก้อนนี้ก็จะเป็นเจดีนะก็ก็สวยงามอยู่นะแล้วก็สร้างสวยดีก็เจดีแบบเพียวๆเลยอือฮึอือฮึอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมดีกว่าว่าข้างในมีอะไรยังไงบ้างไปแต่นักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาปะปายวันนี้เป็นวันนี้วันศุกร์วันศุกร์เออวันนี้เป็นวันศุกร์นะพรุ่งนี้อาจจะเยอะก็ได้เออนี่อาจจะเยอะคนมากเรามีเวลาเดินครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวรอบรถอ่ะจะมารับแล้วเพราะเราต้องกะเวลาลงไปครึ่งชั่วโมงด้วยทุกคนมาก็ต้องดูรอบรถให้ดีด้วยนะใช่ไปดูข้างกันเป็นไงบ้างเห็นมันไม่รู้นี่ไปเดินดูดิก็เป็นยังไงอ่ะก็ถ้าเห็นชั้นล่างข้างในก็โล่งๆเลยอ่ะฮะดูเหมือนเป็นแบบอาจจะเป็นจุดเป็นหอคอยให้ขึ้น ไปชมวิวเป็นอากุศล เป็นเจดีย์ขึ้นไปชมวิวมั้ง ใช่ไหมตกลงเป็นที่ระลึกถึงใช่ไหมถ้าพระมันดาของเจียงไคเชกใช่ไหม อันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปไปเดินดูข้างในบ้างดีกว่าว่ามีไงบ้างเนาะไปอ๋อหรือเขาต้องเดินชมด้านล่างเขาถึงจะเห็นเดี๋ยวเราจะลองหมุนให้ดูนะว่าข้างบนแบบเป็นยังไงเขาก็จะมีตะข่ายล้อมรอบไว้แต่มันดูโล่งๆหมดเลยเนาะใช่ไหมมาไปดูหมุนคนดูนี่เห็นไหมที่เราเห็นกันไหมผมจะเป็นแบบนี้เห็นปะเออแบบยังไงอ่ะก็เป็นแบบโล่งอ่ะไปเดี๋ยวเราแบบว่าไปขึ้นกันสักชั้นหนึ่งเนาะไปลองเดินดูข้างบนกันเป็นยังไงต้องขึ้นให้สุดอ้าวเลยเริ่มแล้วไงไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าขึ้นเลยไปเลยตอนนี้เราก็มาถึงชั้น4แล้วเนาะเดี๋ยวเราแวะชั้น4กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างใช่ใช่ไหมสูงมากเลยนะเนี่ยหรือเขาจะขึ้นมาเขาเหนื่อยงานเนี่ยโอ้ยเป็นไงมีอะไรบ้างสวยดีนะโอ้ยลมแรงเชียวนะผมปิวสวัยเลยโอ้โหผมสลวยใช้ซันซิลเออวิวสวยโอ้โหนี่ก็สวยกันนะเราว่าเราจะขึ้นไปที่ชั้น9ต่อคิดอยู่ทีจะขึ้นไปดีไหมอ่ะเมื่อยมากเลยอ่ะโอ้แต่วิวก็สวยอ่ะวิวสวยว่าไงปุ้ยก็เด็กข้างบนน่าจะสวยกันนะเอ้ยตาปุ้ยไปชั้น9กันน่าเสียแหละปุ้ยน่าเสียไปไปจันเก้ากันเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหอบแล้วเนี่ยพูดเหนื่อยเนี่ยเร็วอุ้ยไหนเนี่ยตายยังเร็วอุ้ยดูดีมีกระถิ่งด้วยมีระฆังด้วยเขาให้เราขอหรือเปล่าบ้าเราโชว์เฉยโอ้ยขึ้นบนเนี่ยใช่โอ้คุณป้าเก่งเนาะขึ้นมาได้ด้วยอ่ะคงใช้เวลาดีใช่วิวสวยข้างบนสวยไปเยอะเลยอ่ะเห็นหมดเลยนะทะเลภูเขาน้ำอะไรทะเลสาบหูสวยมากเลยอ่ะแบบภูเขาสวยสีน้ำทะเลก็สวยมากเลยเนาะภูเขานี่แบบเหมือนภาพวาดเลยอ่ะใช่สวยสุดๆไปเลยใช่แต่เนี้ยเราก็ยืนถ่ายกันมากไม่ค่อยได้นะเห็นไหมมีคนนั่งตามแบบเบี้ยบ้านไรทางด้วยเขาคงพักกันเนาะใช่นี่เราก็หอมกันนะเนี่ยเป่าปากเลยถึงเป่าปากกันเลยทีเดียวไม่ไหวแล้วใช่เดี๋ยวจะมองจากข้างล่างไปอุ้ยมองจากข้างบนไปเป็นไงสูงนะสูงเนาะสวยมากเลยอ่ะสุดยอดเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากถ่ายนะแต่คนเขานั่งอยู่เราต้องรีบแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ทันแล้วเร็วเสร็จยังเก๋เร็วลงเลยลงเลยมันหันรถแย่อะไรเนี่ย
ใช่ไปเลย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 ว้าวแบบตอนนี้เราก็จะมาถึงที่ชั้นหนึ่งกันแล้วเราลงกันแบบเหาะกันไปเลยทีเดียวเชียวนะเออนี่เขาปิด4 โมงครึ่งนะทุกคนอย่าลืมนะมาดูเวลาด้วยไปเร็ว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 อุ้ยปุ้ยไปไหนแล้วเนี่ยนำหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยร้อนมากแดดร้อนเหมือนกันนะแต่ว่าอากาศที่มันเย็นนะแดดน้องไปก่อนแล้วนะบายบายแล้วนะเจดีสื่อเอิญสื่อเอิญไปแล้วไปเร็วปุ้ยปุ้ยเร็วปุ้ยเร็วปุ้ยเร็วอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าวิ่งจะวิ่งวิ่งวิ่ง18 นาทีดีนะตอนลงใช่ตอนขึ้นนี่อะไรวะเนี่ยออกกำลังกายปะเนี่ยโอ้ยนี่ก็จะดีสือเอิ้นที่เรามาทางวิ่งมาอย่างยาวไกลก่อนก่อนทางวิ่งเราอย่างยาวไกลทางเราต้องวิ่งโอ้โหทางลงนี่คือมันชันมากอ่ะนี่มันคงหักศอกปะเนี่ยโอ้โหโอ้ท่าสวยไปเลยนะโอ้นึกเป็นที่ศูนย์คนละ9 9คนละ9แม่ง9ขึ้นรถเมล์ดีกว่าโอ้โหเมล์อยู่เนี่ยถ่ายรูปอ่ะเฮ้ยถ่ายรูปแบบว่าโอ้ยโอ้ยถ่ายตีโค้งสุดอ่ะทุกคนไปวิ่งต่อโอ้โหนี่แม่งโคตรป่าแอบเลยโอ้ยไม่ไหวละเฮ้ยถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วโอ้ยเหลือไรเท่าไรทันอยู่เนาะทันอยู่ไหมเหลือ12 นาทีทางโคตรไกลโคตรเหนื่อยแต่ก็โอเคใครอยากเห็นวิวสวยๆเชิญจ้าแต่วิวสวยจริงๆข้างบนวิวก็สวยอ่ะแต่ว่ามันก็เหนื่อยหน่อยแต่คนแก่เนี่ยไม่แนะนำเลยนะเดินไม่ไหวแน่ๆขับรถมาขับรถมาก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดินขึ้นน่ะมันเหนื่อยไม่ไหวไม่ไหวคนแก่ไม่ไหวขึ้นเป็นที่นอนจอดประมาณ300 เมตรขึ้นบันไดอีกประมาณ600 เมตรใช่ถ้าใครอยากมาเจดีสื่อเอิ้นลองดูลองดูเลยก็คือว่าข้างบนเนี่ยชั้น9เนี่ยเมื่อกี้ก็คือเรารีบๆขึ้นไปเลยใช่มั้ยก็คือสวยจริงนะก็คือบรรยากาศดีแล้วคนไปนั่งข้างบนเยอะด้วยเนาะนั่งตามขอบๆที่นั่งพักเหนื่อยโอเคก็คือสวยจริงก็คือถ้าไงทุกคนก็ลองมาได้อยากมาลองดูนะถ้าไงเดี๋ยวเราไปเที่ยวอะไรกันต่อวัดต่อโอเคเดี๋ยวเราว่ากันโอเคถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันวัดหน้าเลยไปถึงแล้วเราถึงบนหมูแล้วหวนหมูโอเคไปถึงแล้วเย่ เปิดหมูเทมเพิลเปิด24 ชั่วโมงไหมตกลงเข้ากับใน Google มาบอกว่า24 ชั่วโมงหรือ7หรือเปล่าจะใช่หรือว่าหวนหมูก็คืออาจจะไม่ได้ปิดประตูวัดก็คือคนเข้าไปเดินชมได้อะไรอย่างเงี้ยแดดแรงมากที่นี่ตอนนี้เวลาอันนี้เวลาเท่าไหร่ใบ38เองอ่ะใบ38โอเคพี่ปุ้ยเชื่อถึงอ่ะอันนี้ใบ38แล้วเขาบอกว่าอะไรใช่แดดแรงมากโอ้โหนี่คือหน้าวัดแล้วเนาะใช่แค่นี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันโอเคไปดูซิดูซิโอ้คนก็เยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้เหมือนทัวร์เพิ่งมาลงเนาะใช่ไหมตอนนี้เราก็มาถึงวัดหวนหมูแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะปีเสียใช่ไหมปีเสียหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะอันนี้สวยมากเลยเนาะใหญ่มากเลยอ่ะเขาก็มี2 ข้างแหละ2 ข้างฝั่งรุ่นด้วยเอ๊ะเขาเริ่มปิดหน้าต่างวัดแล้วเราได้ขึ้นไปไหว้พระกันดีกว่าตอนนี้เรามาประมาณ4 โมงครึ่งแล้วนะบันไดอย่างสูงค่ะชันมากก็ไม่มีอะไรทอเราหดไปมากกว่า
ที่เราไปซื่อสื่อเอิ้นสื่อเอิ้นที่เราไปสื่อเอิ้นแล้วสื่อเอิ้นนั้นสุดแล้วเมื่อกี้สุดจริงใครอยากสุดลองดูสื่อเอิ้นปุ้ยมาไหว้พระไงเขาบอกว่าให้ไหว้พระอธิษฐานออกด้านนอกไงอ๋อใช่เราไหว้พระก่อนไหมล่ะใช่เขาบอกว่าถ้าไหว้พระให้หันหน้าออกไปทางทะเลใช่ใช่ไหมอธิษฐานใช่เราก็อธิษฐานเรียบร้อยเราขอพรกันที่เรียบร้อยแล้วป้าเราไปเดินชมกันหูยดูทะเลข้างหลังสิสวยมากเลยอ่ะโอ้ยสวยไหมใช่ทะเลด้านหลังแล้วก็หมอกอ่ะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะพี่เห็นไหมเห็นสวยจริงเลยทั้งดวงอาทิตย์เองทะเลอ่ะแบบภูเขาคือครบทุกอย่างเลยอ่ะตรงเนี้ยสวยมากเลยอ่ะป้าเดี๋ยวไปดูข้างในต่อดูด้านในกันอืมไปเดินชมวัดกันดีกว่าเราไหว้พระเสร็จแล้วเนาะไปเดินชมวัดกันไปบ้างไปนี่เอ้ยตรงนี้สวยใช่อะไรนะนี่นี่ไปสวยไหมเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะกิเลนเหรอไม่ได้ใจเหมือนตามก่อนเหรอแล้วเขาจะมีกระดิ่งด้วยนะอืมให้กระดิ่งให้คนห้อยเนาะใช่ต้องซื้อกระดิ่งมาขอก่อนจริงคือไหว้พระข้างบนเออก็สวยอยู่นะอือฮึก็สวยอยู่อากาศเริ่มเย็นแล้วนะเริ่มอากาศเริ่มเย็นแล้วนี่เราสามารถจุดธูปได้ด้วยเนาะแต่เราต้องซื้อธูปจากด้านล่างไหมธูปอยู่ตรงนี้ได้เลยเนาะนี่มีคนนี่ห้อยกระดิ่งเต็มเลยดูสิสวยนะประติมากรรมวัดก็สวยให้จุดธูปด้านนอกเขามาไว้ด้านในมีเทวะเจ้ากวนอูกับขงจื้ออือหือตามหลังคาตามอะไรเขาทำสวยเนาะก็มีร้านอะไรนะขายของด้วยเนาะใช่ปุ้ยดูซิร้านขายของนี้เนาะจะมีของฝากของที่ระลึกด้วยอ่ะข้างในถ้า5โมงเขาเหรอฮะใช่5โมงเขาก็จะปิดแล้วอ่ะไปงั้นเดี๋ยวเรารีบอีกแล้วเราลืมดูว่ารถอ่ะมันเป็นตอน 5:12 ที่เราต้องกลับตอนนี้มัน 5:00 แล้วอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆถ้าใครอยากดูก็ลองมาแวะดูได้สวยนะสวัสดีโอเคไปยาขอปุ้ยไปแต่เดี๋ยวเราต้องรีบกันแล้วอีกแล้วเราดูว่าวัดเปิด24ชั่วโมงจริงๆใช่ไหมเราไปถามเขาอะ24ชั่วโมงแต่เราลืมดูว่ารถบัสรอบสุดท้ายกี่โมงที่มารับเราจากเวนบุกเนี่ยใช่มันเป็นรอบ5:12อะสิไปปุ้ยอันนู้นน่ะอันนู้นน่าจะเป็นเจดีย์น่ะทุกคนเห็นไหมเจดีย์ที่เราขึ้นไปเหรอใช่ทุกคนเห็นไหมน่ะไม่น่าเชื่อเลยเราจะขึ้นไปสูงขนาดนั้นจริงนะน่ะใช่ไหมทุกคนได้กล้องเห็นไหมอ่ะเออโอ้นั่นน่ะ
สูงมากเลยอ่ะโหขึ้นไปสูงเลยนะอ่ะฮะโอเคเฮ้ยนั่นรถบัสป่ะน่ะใช่ไหมไม่ใช่มั้งไม่ใช่เนาะเออไปเดี๋ยวเราไปถ่ายกันโอเคนี่แหละก็เป็นประมาณนี้แหละสำหรับวัดเหมือนหมูก็สวยงามดีเขามีอะไรแบบเยอะแยะมากมายข้างในอ่ะของที่ระลึกก็น่าซื้อมากเลยอ่ะใช่ไม่งั้นถ้าอยากมาอีกพรุ่งนี้ต้องนั่งรถบัสมานั่งมาเองอ่ะนะเออไม่รู้กี่บาท20 30มั้งนั่นมั้ยจอดตรงที่คนกำลังรอบัสอยู่เนาะใช่อ๋อเราเดินลงมาแล้วเราก็อยู่ที่หน้าวัดเนาะเราข้ามไปตรงนี้มั้ยเขาก็ต้องวิ่งฝั่งเดิมไม่ใช่หรอเขาวิ่งฝั่งเดิมอืมแล้วเราก็ลงฝั่งเดิมใช่ไหมใช่เขาต้องเราต้องรอฝั่งนี้อ๋อเหรอเราต้องรอฝั่งนี้อ่ะโอเคฮะดูดิอืมสวยเลยโอ้ถ้าใช้ GoPro ถ่ายจะสวยเลยข้างหลังสวยมากเลยเดี๋ยวดูสิเฮ้ยสวยสวยไหมสวยตรงนั้นน่ะคือแบบเป็นเมฆใช่ป่ะอืมทำไมเมฆเป็นแบบว่าเมฆเรียงกันเป็นกำแพงเลยอ่ะเมฆเรียงเป็นไงนะคือเนาะอือฮึเออแบบตอนนี้ถ่ายยังมีแสงอาทิตย์อยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยคือแบบเมฆแบบไอ้นี่มากเลยอ่ะอือเราไปดูข้างในอันนี้พอดีเราก็ถ่ายรูปเล่นกันใช่ไหมอยู่ข้างนอกจนรอรถอยู่เราก็เลยเดินเข้ามาในวัดอีกทีนึงเพราะว่ามันมีบางส่วนเรายังไม่ได้ดูใช่มั้ยล่ะแต่ว่าเขาก็ปิดกันหมดแล้วนะแต่คือเขาเปิดให้แบบเข้ามาได้ใช่แต่ว่าพวกร้านค้าอะไรนี่คือเก็บแหละก็เป็นบรรยากาศแต่กลางคืนก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วนะเนาะใช่คนก็ยังมีเดินอยู่นะก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยก็มีภาษาไทยนี่อะไรอ่ะดูซินี่คืออะไรเพื่อเขาห้ามแบบห้ามเข้าออฟฟิศออฟฟิศอ๋อออฟฟิศอะไรอุ้ยข้างบนไงข้างบนยังไม่เคยดูแล้วก็ไม่มีคนมาขายกระดิ่งจุดเลยอ่ะอือหือโอ้โหอือจะไม่จะไม่คนอินสอยอ่ะจะไม่คนอินหรอใช่จะได้คนอินพื้นถ่ายรูปเลยนี่สวยนี่สวยอ่ะนี่ก็ได้จริงกับองค์ใช่รอรถเมย์ที่จะกลับแล้วเงียบมากเลยที่เนี่ยมีคนเพื่อนร่วมทางเราหนึ่งคนน่าจะอยู่ข้างคือรอบขากลับอ่ะที่จะไปโรงแรมเราอ่ะรอบสุดท้ายมัน 6:20 ตอนนี้ประมาณ 6:15 คือมืดมากมืดเหมือนแบบ 2-3 ทุ่มเลยอ่ะให้ดูบรรยากาศใช่คือเป็นอะไรที่แบบว่าต้องตามรอบตามรถเลยนะได้อีก5นาทีรถเราจะมาแล้วถ้าไม่มาก็คือเดินกลับอ่ะใช่ประมาณ3กิโลใช่ไหมก็คือ3กิโลไปถึงไอ้ตรงเซเว่นอ่ะที่รถเขาปล่อยลงอ่ะเออใช่ป่ะใช่เพราะโรงแรมเราพักแถวนั้นอ่ะโอ้โหเนี่ยนี่ก็วัดเหมือนหมูโอ้โหเยอะมากอ่ะโอ้นี่เขาบอกแต่ไกลเลยโอ้เขาส่องไฟให้เห็นด้วยหรอโอ้เขากลัวเลยอ่ะดิป่ะวันนั้นวันนั้นในสุดก็มานะใช่ป่ะใช่เดี๋ยวนี่ซังมันเล็กไปหกหน้ามาละโอ้โหรอบมาแล้วเฮ้ยโอเคนะในที่สุดเราก็ได้ขึ้นนั่งนี่แล้วกันเออนั่งนี่ก็ได้ในที่สุดก็ขึ้นไปแล้วจ้าที่สุดเราก็ได้ขึ้นนะใช่แล้วก็จบกันกับตั๋วรถบัสวันนี้วันนี้ก็ได้ฟรีแค่วันเดียวเท่านั้นใช้ไม่ได้แล้วใช่ถ้าเราอยากใช้อีกก็ต้องขึ้นรถเมล์แล้วก็จ่ายเงินแต่ก็ใช้อีซี่การ์ดได้โอเคได้เลยเมื่อกี้เห็นเขาบุกรถนะเขาบุกรถเหมือนเขาใช้ไฟในโทรศัพท์ด้วยอ่ะจริงเหรอเหมือนเขาหันหน้าจอโทรศัพท์เข้ากับอ๋อเหรอเข้ากับรถบัสอ่ะให้คนเห็นให้คนขับเห็นใช่ใช่น่าจะเป็นแบบนั้นบอกกันไว้เลยว่ารถจะมาอะไรประมาณนี้โอ้เพิ่งรู้เทคนิคเนาะเออเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูอ่ะใช่เนี่ยลึกไม่ออกเลยถ้าเกิดเราตกรถนะแล้วจะเดินยังไงเนี่ยน่ากลัวมากโหดมากเออดู
ูวิวข้างทางสีมืดไหมอ่าให้พี่ปุ้ยส่งก็ข้างทางก็แบบค่อนข้างมืดหน่อยแต่มันก็มีไฟแต่ถ้าให้เราเดิน3กิโลนี่ก็ไม่ไหวนี่ตรงนี้มืดแล้วนะตรงนี้มืดแล้วอ่ะมืดไหมเออจะสว่างบางช่วงเนี่ยไปแล้วเราก็มาถึงแล้วใช่นี่ไงรถเมล์สายที่เราขึ้นหกหกเก้าถ่ายไหมหกหกหกเก้าตอนนี้เราก็ออกมาเดินเล่นแถวที่พักเนาะใช่โอ้ยรถมารถมานี่ตรงนี้ก็จะเป็นโพสต์ไปรษณีย์นี่ใช่ป่ะโพสต์ออฟฟิศเออเป็นโพสต์ออฟฟิศเดี๋ยวนะไต้หวันอือฮึเดี๋ยวขออ่านก่อนว่าค่าเรือที่เราอยู่เนี่ยมันอ่านว่าอะไรอ่ะว่านี่อันนี้โพสต์ออฟฟิศเขาน่ารักนะเขามีให้ถ่ายแบบนี้ด้วยเขามีให้ถ่ายแบบว่าเป็นที่ระลึกด้วยนะซันมูเล็กแง่น่ารักเมื่อกี้มาถ่ายรูปเล่นแล้วอ่ะสวยสวยโอเคไปแต่ว่าเราคงส่งไปรษณีย์ไม่ได้นะเพราะเรามาศุกร์เสาร์อาทิตย์เรามา4วัน3คืนก็ตั้งแต่วันที่6อ่ะตั้งแต่เราออกจากไทเปวันที่6ถึงวันที่8 6 7 8เออไม่ใช่สิเราจะไปเป็นที่5 5 6 7 8ก็4วัน3คืนเงียบมากใช่ตรงเงียบมากของกินนะก็มีแต่แบบว่าเป็นพวกแบบร้านแบบเป็นพวกแบบภัตตาคารอ่ะง่ายๆมันจะเหมือนเป็นพวกภัตตาคารนิดนึงเนคืออะไรไม่รู้เขาเอายื่นเบอร์อะไรให้ก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกดูนะดูเขาเป็นคนแถวนี้ปะไม่รู้เหมือนกันนะเขาเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าดูน่ากลัวอยู่เนาะผู้หญิงเมื่อกี้ผู้หญิงคนที่เป็นท้องถิ่นยังแอบกลัวนิดนึงซูชิข้างล่างอ่ะไม่รู้มีอะไรลองมาดูข้างล่างกันไหมไปดูปะไปดูอะไรอ่ะที่พักมีอะไรลองมาดูไปเราลองดูข้างล่างนั่งดนตรีอ่ะเขามานั่งร้องเพลงตรงนี้น่าจะเป็นที่ให้เดินเล่นนะข้างล่างอ่ะก็ไม่มีอะไรเนาะที่นี่ก็แสดงกลางคืนก็คือไม่มีอะไรหรอกถ้าบอกว่าถ้ามาก็คือมาคืนเดียวก็พอคืนสองคืนก็พอละถ้าบอกว่าไม่ถ้าเรามาเราจะไปไหนแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องออกเช้ากว่าเดิมใช่เพราะว่ามันทำให้เราไปที่อื่นไม่ได้ตอนกลับมันกลับลำบากใช่เขามีเพลงให้ฟังด้วยนะที่เป็นที่กินนั่งฟังเพลงนี้พี่เขาก็มาแล้วก็เหมือนนักดนตรีเปิดหมวกกันเนาะเนี่ยเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมไม่รู้เนาะน่าจะเป็นร้านอาหารน่าจะเป็นร้านอาหารนะพี่ว่าคนเงียบใช่ไม่มีนักท่องเที่ยวตรงนี้ก็เป็นที่จอดเรือเนาะใช่แต่ทะเลที่เนี่ยไม่เหนียวตัวจริงๆนะไม่เหนียวเนาะมันเป็นน้ำจืดใช่ไหมล่ะใช่น้ำจืดตรงนี้เราก็มาเดินเล่นแถวๆแบบที่จะเรียกว่าเป็นตลาดหรือเป็นไม่ใช่ตลาดเนาะน่าจะเป็นย่านที่แบบว่าที่มีของกินของย่านเนี้ยท่าเรือเนี้ยชูอินชูชีอะไรชูชีอะไรเนี้ยท่าเรือแต่เดี๋ยวเราไปดูเรือใกล้ๆกันไหมนี่ภูเขาอ๋อใช่ดูเพิ่งสังเกตอ่ะไหนดูสิไหนถ่ายไปสิปุ้ยไปถึงหน้าที่ดูสิโอ้ไหนโอ้ในกล้องเห็นไหมไม่รู้เห็นไหมอ่ะเออเห็นอยู่เออใช่เป็นแบบว่าเหมือนภูเขานิดนึงอ่ะไม่นิดนึงแหละเห็นของจริงนี่คือเห็นเป็นนี่เลยอ่ะเป็นรูปภูเขาเลยเนาะทั้งที่มืดแล้วอ่ะยังเห็นนะปกติเห็นไหมไม่เห็นเนาะไม่ค่อยท้องฟ้ามันดูสว่างอ่ะเพราะว่าเนี้ยดวงอาทิตย์เต็มดวงอ่ะเออนี่คือเหมือนอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเออก็แบบซันมูนเล็กหรอซันมูนเล็กจริงสวยเนาะเออสวยว่าพักโรงแรมเห็นวิวเลยอ่ะสวยดีใช่เข้าไปใช่ตัดไปแล้วหมุนให้ดูหน่อยนี่ดูสีดูไปพร้อมกันว้าเผื่อใครมาพักใช่ป่ะใช่อยากได้วิวแบบนี้ไงเออก็พักโรงแรมนี้ได้เลยอ่ะอะไรชื่อโรงแรมอะไรไม่รู้เนาะอันนี้ที่เรามาเดินเป็นซันเล็กไบเวย์ที่นี่เขาจะแบบฮิตขี่จักรยานอ่ะสวยดีนะ
นที่ซื้อตั๋วเราเหมือนสัตว์เจ้าเลยนี่เราก็มาดูอะไรดึกๆเนาะมองไม่ค่อยเห็นอันนั้นคือเจดีย์ที่เราไปปะอันไหนเออใช่เออเจดีย์ที่เราไปสวยเนาะหน้าตรงนู้นเลยใช่ไหมปุ้ยตรงไหนนะตรงนั้นเลยอ่าฮะตรงนั้นเลยเออเออสวยเลยปะสวยโดดเด่นเลยสูงสุดแล้วมั้งเนี่ยสูงสุดแล้วมั้งฮะน่าจะสูงสุดแล้วเออเย้สบู่เลยของเราเนี่ยนอนห้องตรงนั้นเนี่ย 2,000 กว่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืนเท่าไหร่นะเนี่ยโรงแรมตรงเนี้ยจากโรงแรมที่นี่ราคาก็สูงนะเออเนาะอันนี้ก็น่าจะหลายพันอยู่เนาะของเราก็ดูแบบว่าธรรมดาเออก็ยัง 2,000 กว่าแต่ว่าอาหารเขาอร่อยนะเขาบริการดีแต่นี้เขาก็แบบประยุกต์ทันสมัยอะเนาะเออทันสมัยหน่อยอะไรเงี้ยก็ดูน่าพักผ่อนดีถ้าใครอยากมาก็ลองดูไปหลบอยู่ข้างหลังแล้วว่าไงไหวเออนี่ก็มีนะแล้วนี่เท่อ่ะไปเท่อ่ะพี่ก็ชิวอ่ะเออไงเขาก็ชอบไงเออเฮ้ยชอบอ่ะชอบอ่ะเออไม่ต้องเดินหรอกไม่ต้องเหนื่อยเออแล้วมันขึ้นได้ไหมอ่ะฮะแต่ไม่ดูมันบังคับเออมันก็น่าจะขึ้นได้อยู่เนาะเออนี่นะคะอาหารก็มีแต่ว่าเป็นคล้ายๆแบบพวกแบบรสชาตินิดนึงแล้วเดินไปแต่ว่าคนมากินผัดไทยจะเป็นคนท้องถิ่นหรอไม่รู้สิไม่ค่อยมีต่างชาติหรอที่เที่ยวแต่ก็ดูเงียบๆทุกร้านนะเพราะตอนที่เรามาเดินนะมันก็ยังหัวค่ำอยู่นะใช่ไหมใช่ประเภทนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเขาไม่มีแบบว่าร้านแบบตามสั่งหรือบ้านเราเออตามสั่งหรือว่าของกินเล่นแบบไทเปเนาะใช่ไม่มีอ่ะเออไม่มีเลยนะร้านที่เป็นแบบสตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมีแต่ร้านที่เป็นแบบภัตตาคารทั้งนั้นจริงจังใช่อันนี้ก็เป็นที่พักหรือเปล่าโอ้ที่พักแบบตั้งเดี่ยวๆตะงานตามากเดี่ยวเลยมาทำงานเออของนี่มีของอยู่นะสองป้ายบอกคือละพันห้าคือละพันเออถูกกว่าโรงแรมเราอีกนะถ้านั่งถ้าข้างหน้าเนี่ยก็เมื่อกี้เราเจอ600,200อ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแบบใช่อะไรเออร้านพวกนั้นดูเปล่าของอ่ะไม่ดูหรอของฝากหรอของใครกันจะไปดูกันหรอเก็บอันนี้ก่อนใส่จอดเลยเนาะเขามีอะไรบ้างอ่ะดูนอกก่อนก็ได้ไม่มีอะไรเนาะก็เหมือนกันเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลแบบเที่ยววันแบบพรุ่งนี้เดียวนี่เป็นแบตเตอรี่มันคือนี่ใส่แมสใช่ไหมใช่ไหมใส่แมสใส่แมสบ้าซื้อของไปร้านเบเกอรี่เท่าไหร่นะจริงเหรอ40.35 ถูกใจแล้วเดี๋ยวเจอขนมเอ๊ะเนี่ยเออราคาถูกมากเลยนะถูกไหมถูกถูกไหมถูกหืมประทับใจกับที่เจอไทยฟรีมาเจอจะของแพงสวยมากจริงเฮ้ยเอาหน่อยตื่นเต้นเอาหน่อยเอาเลยอ่ะค่ะตื่นเต้นมากเลยเอาหน่อยดีตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยขนมปังไม่เคยเป็นเลยนะนี่มันนุ่มก็แน่ใจเนาะเออวันนั้นเราก็เจอที่จีหลงไทเปจะมีแต่แบบของเซเว่นอะของเซเว่นของแฟมิลี่มาร์ทไปแบบเปื้อนเรื่องเลยเปื้อนเลยเออวันนั้นนั่นหนึ่งกิน
แต่ปุ้ยมีพายกรอบน่ากินปุ้ยเนี่ยอันนี้ก็น่ากินนี่เหมือนมีไส้ด้วยอ่ะอันนี้เหมือนขนมปังที่เรากินที่ตลาดไหมที่ตลาดไอ้นี่ไอ้อะไรนะซื่อหลินซื่อหลินใช่เออใช่เหมือนซื่อหลินเลยใช่ไหมอะไรอันนั้นก็น่ากินอ่ะอันนี้อะไรอ่ะกินหมดแล้วไข่เออเอาไหมล่ะเอานี่แหละอันนี้แหละไม่รู้อะไรอ่ะไม่ถามเขาเดี๋ยวว่าอะไรไส้อะไรเผือกเหรอโอเคนี่เราก็ได้ขนมน่ากินมากเลยขนมน่ากินสุดเลยเราก็ได้ขนมปังมาแล้วมืดมากเลยอ่ะตอนนี้ก็มืดแล้วนะเขาซื้ออีกรอบเขาซื้ออะไรกันดีซื้อไปกินที่ห้องไหมล่ะนั่งสบายสบายเออตอนนี้เนาะเออเออซื้อกินที่ห้องเดี๋ยวเราเข้าเซเว่นตรงนี้ก่อนใช่ไหมโอเคซื้อได้มาโชว์ดิซื้อได้มาถึงขนมปังนะ171 ดอลลาร์จริงๆขนมปังก็170แหละแต่ว่าถ้าเอาถุงด้วยคิด $1แต่ถูกมากถ้าเทียบกับเซเว่นไปแล้วเข้าเซเว่นแล้วไปดูซิกลับมาเซเว่นอีกรอบกลับมาเซเว่นอีกรอบแล้วคืออะไรดีอะไรดีเราจะเอาอะไรที่เซเว่นดีเอาอะไรดีจ๊ะอันนี้น่ากินละอันนี้มันดูเยอะนะมันดูคุ้มเอาสิเราเปลี่ยนกินบ้างไงเอาสิลองกินดูเอาไหมลองกินกันสปาเกตตี้ไส้กรอกชีสนี่หอยลายนี่ก็น่ากินอุ้ยหอยเยอะชีสมากเลยหอยชีสก็หอยเยอะเลยนะพี่น้องใช่ไปช่องมุมดีกว่านี่คนนี้เขาดูดูเขาให้กุนเชียงเนี่ยอันนี้มีหลายอย่างมืออันนี้ข้าวราดแกงข้าวราดแกงเอาเรย์เลยรสอะไรดีเอาอันนี้รสอะไรที่ยังไม่ได้ไม่มีเลยรสเนื้อเลยอ่ะเหรอใส่ไม่ค่อยเป็นเห็ดทัฟเฟิลลองดูช่องอื่นไหมเออไปดูช่องอื่นขนมปังเซเว่นหรือเปล่าไม่มีอ่ะนะหมดแล้วเนี่ยเอาหรอเออทำไรอ่ะแปลภาษาใหญ่เลยแปลภาษาอยู่ว่าเฉพาะอันนี้หรือเรื่องมาม่าอยู่กำลังแปลภาษาเป็นรูปอันนี้ไงวันนี้ไงเล่าเขาก็มีนี่อุ้ยปุ้ยเล่านี้ประวัติที่วันนี้เราถ่ายมา38 58ดีกรีป่ะเออใช่โอ้เดี๋ยวซื้อดีกว่าแสดงว่าดังมาก185นะเกือบ200เป็นเล่าดังของไต้หวันใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะเพราะว่าเขาดังขนาดเขาเอาทำแมกเนตอ่ะใช่ดูอะไรดูอย่างเอ้ยเขามีแมกเนตขายด้วยแต่มันหมดไปแล้วมีแผ่นที่มีแผ่นที่ให้เราดูด้วยไปเราไปซื้อกันนี่เราได้มาแล้วเพิ่งได้อะไรมาทำไมเราไม่เห็นตั้งแต่แรกอ่ะก็ไม่เป็นไรยังไม่สายวันนี้เพิ่งเป็นวันที่2ของเราเราอยู่ตรง2วันนี่เพื่อนๆถ้าแบบมาลงรถทัวร์ตรงเซเว่นที่มันมีตรงรถทัวร์เข้ามาเขามีนี่ด้วยนะคู่มือการท่องเที่ยวเป็นภาษาไทยให้อ่ะแต่เรายังไม่ได้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงอ่ะใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้แหละมีหลายภาษาเลยก็คือเข้าประตูมาก็คือเจอเลยอ่ะป่ะไปไหนดีนี่เก๋อ่ะจุดเช็คอินสำหรับเน็ตไอดอล10สถานที่ที่ต้องเยี่ยมนี่เราก็ซื้อของไปชิมแล้วนี่เราซื้อนี้ไม่รู้รสไหนลิสช็อปเป็นอะไรจิ๋วเฟิ่งเขาคิดเราอ่ะเออมาดูสิอันนี้เขาไม่คิดเราเนาะเดี๋ยวดูเขาใส่ใช่ไหมซื้อเองก็จะนี้ค่ะซื้อให้เราถือไปนี้หรออ่าโอเคได้ป่ะเอาที่เราถือนี้เลยไปได้ไหมได้ไหมถือเรื่องยังได้ป่ะได้เนาะได้เนาะหรือป่ะโอเคป่ะนี่เขาจะให้แบบนี้เลยที่ลองเป็นที่ลองถือแบบไม่ร้อนโอเคทุกคนนี่ที่เมื่อกี้ที่เราไปเซเว่นมาไงที่เราไปเลือกของกินกันมาก็คือสปาเกตตี้ชีสใช่แล้วสปาเกตตี้ชีสอย่างนี้เลยนี่ใส่แล้วทีนี้อันนึงก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดน่าจะเป็นมาม่ารสเป็ดมาลองกินกันดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงอุ้ยมาม่ารสเป็ดได้ยังไม่รู้ได้แล้วมั้งก็พักถึงแล้วนะใช่นี่สปาเกตตี้เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่ให้ดูก่อนสปาเกตตี้เนี่ยอยู่ที่ราคาอยู่ที่65ดอลลาร์
ไต้หวันเนี่ยนี่ก็ประมาณเนี้ยอันนี้เป็นมาม่าเป็ดโอเคไปเดี๋ยวเรากินเลยกลิ่นหอมมากเลยนะจริงเหรออืมไม่มีเนื้อเป็ดเลยเป็นไงร้อนมาม่าเป็ดเหรอมันรสชาติมันเหมือนสมุนไพรอ่ะก็อาจจะเป็ดแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดไงที่เขาใส่เครื่องเทศเครื่องอะไรก๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านเราน้ำพะโล้อ่ะน้ำพะโล้มันเหมือนสมุนไพรอ่ะอันนี้ดูเครื่องมันน้อยๆเนาะดูเครื่องมันน้อยอ่ะมีแฮมมีอะไรเบคอนอะไรอย่างงี้ป่ะมีแฮมนิดเดียวเองอ่ะมีแฮมนิดนึงมีไส้กรอกอยู่ 4-5 ชิ้นเนี่ย65เหรียญเดนเซนอันนี้น้องเกอร่อยน้ำอร่อยมากอร่อยอร่อยจริงส่วนก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยปุ้ยว่ามันเหมือนตุ๋นยาจีนอะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีนอะโอเคก็ประมาณนี้เลยทุกคนก็ใครมาอยากลองซื้อกินก็ลองซื้อกินดูสปาเกตตี้เนี่ยโอเคนะน้ำอร่อยเส้นก็นุ่มถ้ากินร้อนๆนี้ก็คงน่าจะอร่อยดีสำหรับมาม่าเป็นไงสำหรับมาม่าถ้าเป็นยี่ห้อเนี้ยเราโชว์ยี่ห้อเป็นนี้อันเนี้ยก็คือเลือกเป็นรสเป็ดมามันก็คล้ายๆเป็ดอย่างที่พูดไปก็คือเป็ดตุ๋นยาจีนอะเส้นนะมันเหมือนเส้นมาม่าก็จริงนะแต่ว่ากินเข้าไปมันคล้ายๆบะหมี่บ้านเราอะนิ่มอร่อยดีมือเต็มละเกลี้ยงเกาเกลี้ยงเหมือนเลียเลยชีชานมใช่อร่อยเนาะหอมใช่ป่ะเขาให้เราเนาะใช่เขาก็มีเนี่ยมิลทีให้มีกาแฟให้แล้วก็มีชาดำให้นอนมา4โรงแรมเนี่ยโรงแรมที่4เพิ่งมีให้นะชานมอ่ะเนาะแต่จริงๆไม่เคยเจอโรงแรมไหนชานมเลยเขาอาจจะแบบว่าเอ้ยของไต้หวันนะก็ดีนะคนได้กินนี่อันนี้แบบนี้ไงน่ากินไหมล่ะดูสิจะอร่อยไหมเอานะฟังเสียงตัวมันหกมากก็อร่อยนะก็เหมือนที่เคยกินมาร้านหนังๆอร่อยก็กินครับเพื่อความมั่นใจแต่เขาน่าจะขายอันเล็กด้วยเนาะตอนเราไปเขามีอันเล็กด้วยนึกว่าเขามีแต่เขาต้องแพงไม่เสร็จน้องเป็นพายกรอบกรอบจริง อันนี้ละ40เนาะ40เหรียญอร่อยอ่ะมันอร่อยอ่ะอร่อยเนาะนี่อะไรไปซื้อมาไปเซเว่นอีเลเว่นเขาเรียกอะไรร้านสะดวกซื้อใช่ไหมนี่จะไปซื้อมาลองกินดูจริงๆอ่ะซื้อมาแล้วขวดนึงลืมไว้ที่โรงแรมเก่าเลยไม่ได้กินวันนี้เลยมารอเลือก 0% มาเพราะเราเป็นคนรักสุขภาพเดี๋ยวจะดื่มให้ดูสุขภาพจัดเลยความหวานหายหมดเปรี้ยวอย่างเดียวเลยรักสุขภาพหรือว่าเลือกผิดผ่านภาพเลือกผิดอร่อยอร่อยดีก็เหมือนยาคูอ่ะแหละก็เหมือนคล้ายๆแบบออกยาคูอ่ะไม่แถมตาลให้พี่ลองกินบ้างนี่อร่อยดีอ่ะอร่อยดีเหรอแต่ไม่หวานเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างเดียวโอเคจบการรีวิวยาคูไต้หวานมา